2ราศีนะคะส่งท้ายปีกันแบบนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความประทับใจค่ะในโครงการนิรโคมหากุศลคืนชีวิตตลอดที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายต่อหลายชีวิตเขาได้มีรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถช่วยเขาได้มีหลักทรัพย์เงินทองมากมายนะแต่ว่าเราสามารถสร้างอาชีพแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยนะคะได้มีหนทางว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาสุขภาพเพราะว่ารอบปีที่ผ่านมามีเด็กแรกเกิดนะคะประมาณสักแรกเกิดถึงแล้ว2ขวบ3ขวบเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะมากจริงๆนะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ต้องนอนในโรงพยาบาลบางครอบครัวไม่มีเงินในการรักษาในการดูแลพวกเขาเนี่ยบางครั้งต้องเอามารักษาเองที่บ้านนะในเรื่องของสุขอนามัยก็อาจจะไม่ถูกต้องนมอย่างเงี้ยนมพิเศษนะที่เราคิดว่าอ๋อก็คงนมพิเศษคงราคาไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วมันแพงมากนะคะแล้วเขาต้องทานตลอดทุกๆวันคือนมถุงนึงเนี่ย 4-500 บาทบางทีเขาไม่มีจริงๆนะเราเองก็ได้นำปัจจัยตรงเนี้ยได้ไปร่วมบุญกันมาด้วยแต่สิ่งนึงอย่างที่มวยบอกถึงแม้ว่าเราจะไม่อาจจะพลิกฟื้นนะชีวิตความเป็นอยู่ให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นภายในพริบตาแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างและจะคงอยู่กับพวกเขาอย่างยั่งยืนก็คือในเรื่องของความหวังนะครับคนเราถ้ามีความรู้สึกที่ดีมีความหวังมีกำลังใจผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคและเดินต่อไปได้เหนือสิ่งอื่นใดขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมมากเหลือเกินที่ทำให้โครงการดีๆแบบนี้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆครอบครัวเองเนี่ยเขามีรอยยิ้มนะแล้วก็บางท่านแฟนรายการบางคนได้มีโอกาสได้ไปเห็นกับตานะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาได้ร่วมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจมาเนี่ยเรานำลงพื้นที่ทั้งหมดจริงๆนะข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของสุขอนามัยเราเองก็พยายามที่จะดูแลความเป็นอยู่ของเขาได้มากที่สุดยังมีอย่างบางครอบครัวเนี่ยบ้านหลังคาไม่มีก็มีพังก็มีเราเองก็พยายามที่จะไปร่วมกันนำปัจจัยเนี้ยไปซ่อมแซมกันแล้วก็หลายพื้นที่ลงไปเนี่ยไกลมากนะคะต้องใช้ว่าไกลปืนเที่ยงจริงๆบางครอบครัวบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ไกลจากเมืองพอสมควรเลยนะจะไปข้างนอกจะออกมาโรงพยาบาลก็เป็นระยะเวลาเป็น10โลนะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่มันเป็นความประทับใจที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนเองก็ยังประทับใจอยู่ในความรู้สึกที่เราเองได้มีความเป็นส่วนหนึ่งนะกับโครงการตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมและทางท่าจาหาถาเลขจิตนะครับก็ได้เดินทางกันมาที่ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับโครงการมิราเคิลมหากุศลลำดับที่27นะครับเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์ปัจจัยรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับครอบครัวของพี่เปียกครับครับครอบครัวนี้นะฮะท่านอาจารย์พจน์นะครับแล้วก็แฟนรายการทุกท่านโดยเฉพาะในโครงการฟื้นคืนชีวิตที่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโครงการครั้งนี้ที่เราได้มาถึงที่นี่เพราะว่าแฟนรายการนะครับได้แนะนํามาว่าครอบครัวของคุณเปียกเนี่ยป่วยนะโดยเฉพาะคุณเปียกเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ20ฝ่าแล้วนะครับเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบอาจารย์แล้วรถทับปรากฏว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างแล้วทุกวันนี้อยู่กับแม่วัย71นะครับต้องมาถักสายน้ำเกลือเพื่อไปขายวางจำหน่ายเพื่อเอาไปขายตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลต่างๆลำบากมากท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเกือบ30ปีที่ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการถักสายน้ำเกลือเป็นพวงกุญแจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากคนประชาชนทั่วไปก็นิยมซื้อหากันพอสมควรนะครับแล้วเงินเพียงแค่10บาทต่อชิ้นเท่านั้นเองฮะที่หวังเพียงแค่ตัวเองเนี่ยมีอุดมการณ์การจะให้เด็กมีความสุขด้วยสายน้ำเกลือหวังจะให้แม่อยู่ได้ด้วยเงิน10บาทนี้รวมๆกันแต่ว่าก็คงลำบากนะครับแล้วครั้งนี้นะฮะเรามาณสถานที่บ้านตรงนี้ท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าเขาเพียงแค่ว่าเพียงแค่เป็นที่พำนักอยู่อาศัยแค่นั้นชั่วคราวก็ไม่ได้อยู่ถาวรคืออาศัยอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปนะเข้าไปเลยอาจารย์ครับไม่เสียเวลานะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฐาลิขจิตแล้วก็ท่านอาจารย์บรรพตลีลาประเสริฐนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของพวกเราณวันนี้นะฮะลงพื้นที่แรกก็คือในจังหวัดพิษณุโลกบ้านชัยนามอําเภอวังทองนะครับซึ่งอาจารย์วันนี้เรามาอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีความลำบากยากจนมากนะครับแล้วผมแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลเนี่ยได้รับเรื่องราวข่าวสารจากแฟนรายการที่ส่งเข้ามาเล่าเรื่องราวว่ามีชายผู้หนึ่งนะฮะเป็นคนที่ถักสายน้ำเกลือนะครับแล้วให้คุณแม่เนี่ยอาจารย์เห็นไหมฮะ
ครับอันตรงนี้นะฮะแล้วให้คุณแม่เนี่ยไปขายตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพียงแค่10บาทเนี่ยเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยซึ่งชายคนนี้นะฮะไม่ธรรมดาเขาพิการตั้งแต่อายุ20กว่าครับกดว่าโดนอะไรฮะอาจารย์ก็เท่าที่ได้พูดคุยกับทางพี่เปี๊ยกนะฮะก็คือตั้งแต่เรียนจบก็โดนรถ10ล้อนะรถใหญ่ชนเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อครับก็มีความจำเป็นจะต้องตัดขาครับวันนี้อาจารย์เรามาอยู่กับคุณแม่อายุประมาณ70กว่าแล้วครับนะฮะ75แล้วแล้วก็คุณเปี๊ยกเนี่ยนะฮะร่างกายเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นะครับต้องตัดขาทั้งสองข้างอาจารย์ไม่มีขานะฮะทุกวันนี้ต้องใช้ผ้าผืนหนึ่งขับถ่ายนี่เรียกว่าก็บนเตียงนี่แหละอย่างที่เราเห็นนี่แหละแล้วต้องคุณแม่ต้องคอยเช็ดคอยดูแลน่าสงสารมากอาจารย์เนี่ยแหละฮะน้ำอกน้ำใจจากท่านอาจารย์พบผมอาจารย์ถาในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิลชาแนลก็ได้มาถึงที่แล้วนะครับมาตามคำเรียกร้องคำเรียกว่าคำต้องการอยากจะมาช่วยจริงนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่นะฮะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณบุญธรรมสำราญนะครับและท่านนี้ก็คือคุณเปียกที่อาจารย์ท่านบอกเอ่ยถึงนะครับคือตอนนั้นผมขับจากที่มหาวิทยาลัยที่เรียนนะครับผมขับรถมาถึงกลางทางก็มี10ล้อมทุกข้าวโพดเลี้ยวออกมาจากซอยมาตัดหน้าแล้วผมพอดีผมมาทางตรงก็เบรกไม่ทันก็เกิดชนกันเข้าครับผมเลยตั้งแต่แล้วก็ไปฟื้นอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักสงสัยจะเป็นอัมพาตเดินไม่ได้แล้วครับผมไปอึไปฉี่ยังไงทุกวันนี้ครับก็ใช้กระดาษรองนอนตะแคงแล้วกระดาษรองบนเตียงแล้วก็ขับถ่ายเสร็จแล้วก็มัดใส่ถุงก็ให้แม่เอาไปฝังในสวนหลังบ้านนะครับรู้เรื่องไหมเวลาอึฉี่ครับมันไม่รู้สึกว่าจะปวดแต่ท้องมันจะเกร็งก็รู้สึกแบบสัญชาตญาณมันท้องจะเกร็งก็รีบตะแคงตัวครับผมบางครั้งทันบางครั้งก็ไม่ทันเหมือนกันครับคุณแม่ก็ต้องมาเช็ดคุณแม่เนี่ยต้องมาเช็ดนานไหมครับทุกทำนี้มานานกี่ปีแล้วตั้งแต่เขาเป็นมาเนี่ยนะ20กว่าปีแล้วคุณแม่พวงกุญแจเนี่ยทำจากสายน้ำเกลือสายน้ำเกลือที่เขานะฮะเขาทำเพื่อคือจริงๆก็สายมันหมดอายุแล้วและเอามาใช้เกิดประโยชน์อาจารย์ก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาให้ฟรีๆแหละอาจารย์ว่ากี่บาทเนี่ยเมื่อกี้ที่สอบถามถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถ้าในกรุงเทพนะก็น่าจะมาขายได้สัก20บาทในกรุงเทพนะ20 30ได้อยู่แต่ทุกวันนี้10บาทต่อยอดทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนอ๋อสงสารเด็กตังค์นะครับผมอ๋อเด็กก็ได้เอาย้าย5บาทได้มั้ย7บาทได้ไหมวันหลังเอาอย่างนี้พี่เปี๊ยกก็คือถ้าเป็นเด็กอ่ะขาย10บาทแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขาย20ได้แล้วเพราะในกรุงเทพผมเห็นนะ20บาท30บาทก็ขายได้เป็นงานฝีมือเขาคนโตบางทีเขาให้ยายเนาะเท่านั้นเห็นยายทั้งสารขายมาแต่ทีแรกแล้วครับผม10บาทก็ไม่อยากขึ้นนะครับผมไม่ได้ต้องขึ้นแล้วเพราะว่าค่าของชีพเพิ่มขึ้นนะถามพี่ก่อนพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่รักคุณแม่ขนาดไหนรักครับก็รักครับเพราะอยู่กับแม่แม่หรือแม่คนเดียวแล้วครับผมพ่อก็เสียไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้เขาเช็ดตัวเช็ดอึเช็ดฉี่เราพี่ว่าบุญคุณครั้งนี้ทดแทนยากแล้วทดแทนไม่หมดนะครับผมแต่เราจำเป็นไงด้วยร่างกายครับก็ผมว่าทำอย่างเงี้ยทดแทนท่านนะครับผมอาจจะได้มากแค่ไหนแค่นานแค่ไหนก็แล้วแต่เคยท้อแท้ขนาดไหนครับก็ใหม่ๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรช่วยเหลือทางครอบครัวหรือแม่เลยก็รู้สึกเครียดมากเหมือนกันผมว่าจะทำยังไงดีครับแต่พอดีเคยมีคนสอนมาเพื่อมีการสอนมาอย่างนี้ก็ลองทำดูอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองให้แม่ไปขายดูขายได้ตัวแทนของมิราเคิลชาแนลเนี่ยลงมาพื้นที่แล้วพี่เป๊กดีใจไหมครับว่าวันนี้จะมาถึงนะมาช่วยดีใจครับผมดีใจรู้แต่ที่วันนี้จะโทรคุยกันเลยนะครับผมนะครับดีใจมากๆเลยครับเราคิดว่าจะมาไหมขอบคุณแฟนรายการที่นี่ครับขอบคุณแฟนรายการที่มาช่วยครับขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่มาช่วยเหลือครอบครัวผมและตัวผมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปครับถึงเงินทองไหลมาที่มาด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆพี่เปี๊ยกลำบากขนาดไหนบอกแฟนรายการที่นี่ครับทุกวันนี้ผมก็ลำบากนะครับผมเพราะวันนึงไม่ได้ไปไหนเลยครับผมเพราะต้องทำงานอยู่บนเตียงตลอด24ชั่วโมงครับผมแต่ก็ไม่ท้อครับผมเพราะอยู่นี่ก็เพื่อแม่ครับผมเพื่อแม่ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วพี่ยถาก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะให้กับดีนะครับปู่นะให้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าท้อกับชีวิตบางคนนะท้อไปพึ่งอย่างอื่นอาจารย์ใช่พอแล้วอยู่ในครอบครัวแล้วคิดดูพี่บางคนเนี่ยครบ32ยังรู้สึกว่าท้อถอยแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆของการที่เป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ผมก็หวังเหลือเกินนะด้วยความตั้งจิตตั้งใจของพี่เปี๊ยกที่จะสู้นะผมก็เชื่อว่าในเรื่องของอาการสุขภาพที่เป็นเนี่ยรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะดียิ่งขึ้น
นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วในโครงการครั้งนี้นะฮะต้องขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนะเรามาในนามครอบครัวมิราเคิลชาแนลทุกบาททุกสตางค์มาถึงจริงๆเราเดินมานะฮะเราเชื่อว่านะฮะเห็นคุณแม่นะคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ดีใจนะที่ผมมาคุณแม่รู้สึกยังไงไหมครับในการที่เป็นแฟนรายการนะฮะรู้สึกดีใจมากจะเห็นลูกคุยกับเห็นก็บอกแม่จะมีรายการนี้เคลื่อนเข้ามาเยี่ยมแล้วนะแม่ดีใจขนาดไหนก็ดีใจบอกดีแล้วลูกขอให้เข้ามาเถอะเราคงจะไม่ค่อยไม่ได้ลำบากเหมือนเดิมแล้วมั้งแม่ก็จะได้มีอาชีพเสริมหน่อยจะได้อยู่กินลำบากไหมลำบากขนาดไหนก็อยู่กับลูกมาผมว่า20 กว่าปีก็ลำบากแต่ก็ต้องสู้นะลูกก็เพื่อนจ้ะก็ลำบากเห็นบอกว่ารายได้จากตรงนี้พี่ประมาณเดือนละ 3,000 พ่อทั้งแม่นั้นทุกอย่างอยู่ที่แม่หมดทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรทุกอย่างอาจารย์ที่กว่านั้นฮะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่พ่อจะบอกว่าทุกวันนี้ต้องอาศัยเขาอยู่ด้วยรายได้ก็ไม่มีมาจากไหนเนาะจ้าก็มาไม่ได้ก็ได้เงินคนแก่เบียร์คนชรา700นั่นก็ได้500แต่ค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารก็ไม่พอวันนี้คือนอกจากเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำทุนทรัพย์ปัจจัยมามอบให้กับครอบครัวนี้แต่ทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยก็ได้แสดงแบบอย่างที่ดีสะท้อนให้พวกเรารวมถึงแฟนรายการทุกคนได้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องต่อสู้และสายใยแห่งความรักเนี่ยจะเป็นตัวที่ถักทอให้ชีวิตดำรงอยู่แล้วก็สู้ต่อไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขออีกคำถามนึงพี่เปียกเวลาพี่ท้อเนี่ยนะฮะป่วยอย่างเงี้ยนะฮะคือท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะสภาพในขาเนี่ยเปิดนิดนึงนะฮะนี่นอนโป๊อยู่นะท่านผู้ชมนะคือไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อุจจาระอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงขานะขานี่ก็จะตัดนะฮะเห็นไหมฮะขออยู่นิดนึงเปียกนะเอาไปปิดข้างบนว่าเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะคือไม่มีขาที่เห็นอยู่นะพี่จะได้ตั้งทับขาพี่คนนะฮะน่าสงสารมากแล้วปัสสาวะก็จะอยู่ไม่หมดท้องช่วงนี้ที่จับดูนะแข็งมากแล้วลำตัวพี่ก็นะบอกว่าด้านบนพอรู้สึกแต่ด้านล่างมันทรมานตลอดขยับไปไหนแน่นอนนะฮะแผลกดทับย่อมจะเกิดอันนี้เป็นที่นอนธรรมดาใช่ไหมเป็นที่นอนลมปะนุ่นธรรมดาใช่ไหมนุ่นหรือคือที่นอนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลในเรื่องของแผลกดทับอีกใช่ไหมครับมันน่าจะมีบางครั้งเวลาถ้าเป็นแผลอยู่ถ้าถ่ายเยอะๆอาจจะถลอกเหมือนกันครับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวโครงการหน้าเรามีโอกาสเราจะได้จัดส่งมาให้ก็แต่นะฮะเรื่องที่นอนอาจารย์เนาะที่แก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับใช่ไหมพี่ใช่คือเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจัดมาให้เนาะส่งมาตามหลังนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเพราะว่าพี่เปี๊ยกอาจารย์20กว่าปีแล้วฉี่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบเป็นคนธรรมดาแค่วันเดียวก็ตายแล้วที่เห็นเนี่ยด้านล่างนี่ครับนี่คือกระป๋องที่ใส่ปัสสาวะส่วนอุจจาระเนี่ยก็อย่างที่พี่เปี๊ยกบอกตะแคงข้างเอาผ้ากระดาษชำระห่อให้อึใส่ถุงแล้วให้คุณแม่อาจารย์ก่อนใส่ถุงเนี่ยมันต้องใส่กระดาษก่อนใช่แล้วคิดดูใครจะทำได้นอกจากแม่เมียตัวเองทำไม่ได้เลยอาจารย์ครับภรรยาตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่มีใครแล้วสุดยอดจริงบางทีก็อาจจะเลอะเทอะมากก็ครับครับเปลี่ยนนะครับผมเพราะต้องรีบทำภูมิใจให้แม่ด้วยครับผมครับน้ำตาของความปิติเนาะดีใจเนาะคุณแม่เนาะนะคุณแม่เคยบอกรักลูกไหมแม่ครับผมรักแม่นะครับผมจะพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะเรามาลงพื้นที่ในครอบครัวที่2นะครับในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้ทราบข่าวจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งเรื่องราวของเขามาเองป่วยจริงๆน้องบาสครับมีอาการทางสมองขารีบตัวเล็กนะครับเด็กชายวันรุ่นหรือว่าน้องบาสเนี่ยก็บอกว่าก็เขาเรียกว่าอะไรท่านเรียกภาษาชาวบ้านก็เป็นโรคศีรษะหรือว่าหัวโตนั่นเองตั้งแต่กำเนิดคือน้ำในสมองทำงานผิดปกตินะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็9ขวบแล้วคุณพ่อเองก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้จันลำบากจริงๆครับก็คือหลักๆคุณพ่อก็คงจะต้องดูแลน้องบาสให้คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องการหาเลี้ยงครอบครัวแล้วน้องลูกสาวเนี่ยปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่ด้วยต้องใช้ตังค์เลยพี่ก็คืออยู่ในช่วงม.ปลายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่มีความ
หมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทานน้ำใจของแฟนรายการของทางสถานีครับแล้ววันนี้นะฮะในครอบครัวมิลเลอร์ Channel ได้นำน้ำอกน้ำใจจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ปันน้ำใจโดยเฉพาะผ่านโครงการของมิลเลอร์ Channel จากช่องมิลเลอร์ของเราเนี่ยกลับมาลงในพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมข้างในกันอาจารย์ครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยฮะไปครับอาจารย์ครับไปฮะชมรมรั่วน้ำในสมองเยอะมันเรียนไม่ได้พ่อกับฟันมาดแต่ว่าแผลภายนอกร่างกายก็คือแบบไม่ได้มีแผลอะไรเราต้องพาไปหาหมอที่ไหนพาไปรับยาที่ไพซารีนี่เลยโรงพยาบาลเคยพาไปกรุงเทพครั้งนึงตอนนั้นได้ได้ขวบกับอีกประมาณขวบกับ2เดือนหรือ3เดือนรับพาอะไรไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็คือนอนอย่างเงี้ยกินยาอย่างเดียวกินยาดูแลกันทั้งอย่างเดียวดูเหมือนเขาจะไม่รับเลยอ่ะคือเขาไม่รับดูอะไรเราเลยใบส่งตัวเขาก็ไม่รับไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์เขาก็ไม่รับไปดูโรงพยาบาลเด็กมหาราชินีแห่งชาติอะไรแล้วคุณพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่มาใกล้ๆกันใกล้ๆกันคุณบัตรเหตุคุณพ่อเทียนแล้วบัตรเหตุแล้วพ่อบัตรเหตุมือไซค์ครับอ๋อหาเลยต้องตัดเลยเนาะก็ยังเท่ากับโรงพยาบาลเกิดเนี่ยครับเกิดมาก็เป็นเลยพร้อมกันเลยฮะผมตัดก่อนแล้วกันโรงพยาบาลทำไมต้องตัดกระดูกแตกไปเลยหมอบอกว่ากระดูกผมเนื้อร่างจะพาให้เดือดดีแล้วว่างั้นก็เลยหมอก็เลยตัดแล้วมีรู้ไหมสัมผัสแดงรู้เรื่องตัวเล็กนะจะกินข้าวกินอะไรไงป้อนข้าวป้อนก็ต้องใส่สายยางที่จมูกโอ้ยิ่งดีไปเจอเด็กคนใหญ่ที่เจอเนี่ยผมเจอสายยางใส่จมูกน้องมีอาการชักช่วงไหนบ้างขนาดไหนครับช่วงอากาศเย็นอากาศเย็นกันแล้วถ้าร้อนร้อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คืออากาศเย็นเดี๋ยวมากจะเป็นอากาศเย็นอากาศเย็นก็จะเป็นทั้งหน้าหนาวหรือหน้าต้องทำให้อบอุ่นแล้วถ้ามีอาการก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนวดหมดเป็นเอาต้องไปโรงพยาบาลเลยครับส่วนการกินของน้องก็ต้องบดให้ละเอียดจริงกินทางเนื้อไปแต่ก็คือยังรับประทานอาหารได้ตามสมควรครบทุกมื้อขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวพี่นะครับเคยคิดว่าจะมีวันนี้นะขอบคุณเนาะแล้วมากๆเลยค่ะเพราะผมก็มาใกล้กันนะฮะมาด้วยจดหมายนะอาจารย์เนาะใจครับภูมิใจในดูรายการของพวกเราจ้าแล้วคิดว่าเราช่วยเหลือเป็นโครงการที่ดีมากอยากจะให้โครงการของ Miracle Channel ฟื้นชีวิตเนี่ยช่วยเหลือคนที่ประสบภัยยากไร้ต่อไปอยากให้ช่วยจ้ะนะครับมันรู้สึกยังไงครับปลื้มปิติหรือว่าเราปลื้มค่ะเคยเห็นในรายการอย่างเดียวมากเลยค่ะใจกับทุกๆคนที่รายการไปช่วยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยผมยกนิ้วโป้ง2มือให้เลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่มาอย่างน้อยก็เกือบ10ปีเท่ากับอายุของน้องที่ครอบครัวประสบวิกฤตแต่ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยัง อยู่กันนะครับพร้อมหน้าก็มีความสุขตามอัตภาพก็สู้กันไปอย่าไปท้อถอยนะฮะคืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาเราถือว่าชะตาชีวิตเนี่ยยังจะลิขิตเมื่อคนดีเราช่วยกันวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนแล้วเนาะยังไงก็ให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ลูกๆด้วยวันนี้เราก็นำสองส่วนหลักๆก็คือหนึ่งจะเป็นเงินนะครับเป็นทุนและทรัพย์ปัจจัยที่ทางรายการส่งเข้ามาให้นะครับแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับสำหรับการดูแลน้องแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็นำมามอบให้งั้นเดี๋ยวไปมอบให้ด้านนอกเลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งภาพที่อยู่ในใจทุกคนจริงๆนะนอกจากกิจกรรมดีๆของทางของรายการแต่ละรายการแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพรวมของทางสถานีที่เราเองเนี่ยนะคะได้เริ่มโครงการกันมาตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมปี 54นะยาวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะอาคารบ้านเรือนที่เขาชำรุดเสียหายคือเราไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายค่ะแต่ว่านี่คือน้ำใจทุกคนได้มารวมกันแล้วเราเองก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปหลายครอบครัวอยู่กันแบบแค่ตายายก็มีอยู่กันแค่สองพี่น้องก็มีอยู่กันแค่แม่ลูกหรือพ่อลูกก็มีเหมือนกันครับคือบอกว่าชีวิต
จริงยิ่งกว่านิยายเนี่ยคำพูดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่ได้ไปได้เห็นกับตาหรือได้ยินจากหูเนี่ยเราไม่เชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความประสงค์นะครับอยากจะร่วมกับโครงการนี้ก็สามารถนะครับที่จะบริจาคนะแล้วก็โอนทุนทรัพย์ปัจจัยอย่างที่มุ้ยบอกทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะครับกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะชื่อบัญชีตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยครับนะหรือว่าท่านไหนเองที่ไปได้ยินได้ฟังพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะรบกวนว่าให้ส่งข้อมูลมาให้เรานะเป็นสื่อกลางกันเป็นหูเป็นตากันอย่าทิ้งพวกเขานะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ประคองชีวิตได้มีโอกาสได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเสี้ยวระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการเดินต่อกันด้วยนะก็ที่อยู่ตามหน้านี้แต่รบกวนว่าขออนุญาตเป็นข้อมูลที่จริงถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะว่าเราลงพื้นที่เนี่ยเราลงไปจริงๆบางทีมันหาไม่เจอก็มีนะคะฉะนั้นเบอร์ติดต่อกลับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนะสามารถติดตามติดต่อใครได้เรารบกวนให้ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะเราเองเมื่อรับเรื่องราวแล้วเนี่ยก็จะพยายามดำเนินการในการลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องบอกว่านี่คือน้ำจิตน้ำใจทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันมามันต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าพอเรามีกิจกรรมแบบนี้มีโครงการดีแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนนะคะได้มาเจอได้มาพูดคุยกันบางทีเขาพบเห็นพบเจอเขาไม่ทิ้งเขาก็ยังส่งต่อเรื่องราวเข้ามาด้วยนะแล้วก็ขอครับไม่ได้ขอให้บริจาคนะขอนะครับใครที่จะ ไปแอบอ้างนะครับหรือว่าไปบอกกล่าวว่าแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของทางสถานี ขออภัยครับและไปเรียรายเงินบริจาคนอกพื้นที่เรียนยืนยันผ่านช่องทางตรงนี้ว่านโยบายของทางสถานีไม่มีนะครับการเปิดรับเงินบริจาค ก็จะผ่านช่องทางที่ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือเวลาเข้าร่วมกิจกรรมจะเจอตัวพวกเราเนี่ย อันนี้ก็สามารถที่จะผ่านได้แต่ถ้าใครไปประสบพบเจอคนที่ไปแอบอ้างนะครับว่าเป็นที่รายเงินบริจาคนะก็ขอให้ช่วยแจ้งทางสถานีเข้ามาด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะหลายๆครอบครัวค่ะที่เราน้อยคุณผู้ชมได้ชมกันนะใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะครับในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเองเนี่ยเราก็ได้มีส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆนะโรงเรียนที่อยู่ถิ่นห่างไกลนะบางโรงเรียนนี่เด็กๆนี่เป็นชาวเขาชาวดอยเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะเห็นภาพบรรยากาศกันว่าหนทางที่เราไปนั้นมันลำบากขนาดไหนมันมีรอยยิ้มกลับมาขนาดไหนพักกันสักครู่ค่ะ